สวัสดีลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปทุกคนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการค้นหาใบคุณวุฒิที่กพ.รับรองนะครับหน้านี้เป็นหน้าเทศกาลสมัครสอบนะครับตอนนี้เป็นสนามสอบมาตรา38ใช่ไหมครับเขาจะใช้ใบนี้ด้วยนะครับมาตรา38ข้อวงเล็บ2เนี่ยจะใช้วิธีการระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเติบโตในเส้นทางราชการนะครับเป็นแท่งเหมือนของกพ.นะครับเขาจึงใช้ใบรับรองของกพ.นะครับเพราะนั้นวันนี้จะสอนนะฮะในการค้นหานะครับเราจะเป็นครูเราจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเราจะจบวุฒิอะไรมาก็ตามเราสามารถค้นหาในใบคุณวุฒิที่กพ.รับรองได้นะครับและพี่บอกเลยนะครับ 99% ที่น้องจบกันมานะครับน้องมีใบรับรองคุณวุฒิอยู่แล้วนะครับนะแค่ขอเซิร์ชให้เป็นนะครับวิธีการค้นหาครับผมเราเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยนะฮะตรงๆเลยนะครับหรือจะเข้าไปที่แค่นี้ก็ได้นะครับตรงของกพ.เนี่ยเราเลื่อนลงมาจะเขียนว่าระบบค้นหารับรองคุณวุฒินะครับนะสามารถไปดูได้นะครับแต่ถ้าใครจะเข้าตรงๆตามลิงก์นี้เลยนะครับนะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปก็ไปเลือกหัวข้อมันอยู่ด้านบนนะครับเลือกหัวข้อการค้นหารับรองคุณวุฒิอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปนะครับเข้ามาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะเราก็ไปเลือกหัวข้อด้านบนตรงนี้โอเคไหมครับพอเลือกเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีให้กรอกข้อมูลนะฮะกรอกข้อมูลมันจะมีหลายช่องเลยแล้วก็เลือกปตรีเราจะสอบปวสเราจะใช้ใบรับรองอะไรนะครับเลือกตรงนั้นเลยนะฮะและไม่จะเป็นต้องกรอกทุกช่องนะครับบางทีเราพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยมันค้นหาแล้วมันไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นกรอกแค่มหาลัยสาขาก็พอแล้วนะครับนะแล้วก็พอได้นะครับพอได้ตรงที่เขารับรองแล้วนะครับเราก็ทำการแคปภาพแคปภาพตรงนั้นเลยนะฮะกดดรอปดาวน์ลงมามันจะมีข้อมูลว่ารับรองวันที่เท่าไรเลขอ้างอิงอะไรนะครับแล้วก็ปริ้นใบนั้นออกมานะครับปริ้นไอ้ใบที่แคปภาพออกมาปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บเซ็นรับรองที่มุมขวานะมุมขวาบนมุมขวาล่างก็ได้ลงวันที่ให้เรียบร้อยนะครับลงวันที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาใบเนี้ยนะไปสแกนเป็น PDFนะฮะโอเคไหมสแกนเป็น PDF เราก็จะได้ไฟล์ PDF ตรงนี้ลงมาเอาไว้อัพโหลดตอนรับสมัครนะครับโอเคนะเพราะนั้นเตรียมเอกสารตรงนี้ให้พร้อมนะครับใครยังนึกภาพไม่ออกว่าต้องกดอะไรบ้างกดตรงไหนเดี๋ยวไปดูวิดีโอสาธิตเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนแบบจับมือทำเลยนะครับนะเราเข้ามาตามลิงก์ที่พี่บอกไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้นะครับเข้าลิงก์นั้นเสร็จปุ๊บกดการค้นหารับรองคุณวุฒินะด้านบนเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้ที่ไฮไลท์อยู่นี่นะครับนะกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปก็จะมีช่องๆมาให้เรานะครับตรงนี้เราก็เลือกนะครับเลือกหลักสูตรนะครับหลักสูตรเราจบหลักสูตรอะไรหลักสูตรของรัฐเอกชนก็เลือกรวมๆได้นะครับอยู่ในขั้นตอนแรกเลยเลือกนะฮะแล้วเราจะเอาใบเนี้ยไปยื่นสอบปตรีปวสก็เลือกนะครับนี่ปวสปวชเลือกได้เลยนะครับสมมติพี่เลือกปตรีนะฮะแล้วก็เลือกไปนะครับต่อมาสถานะหลักสูตรก็คงเลือกอันแรกนี่แหละนะครับนะออกหนังสือเวียนแล้วนะครับก็คือแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์มหาลัยนะครับพิมพ์มหาลัยลงไปนะครับเราอยู่มหาลัยอะไรนะครับไม่จำเป็นทุกต้องทุกช่องนะไม่จำเป็นต้องครบ4ช่องนี้ไม่จำเป็นนะครับอาจารย์แก้พิมพ์แค่นี้นะครับค้นหาแค่นี้พอพิมพ์ชื่อมหาลัยนะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาวิชาคณิตศาสตร์เอาพิมพ์แค่นี้พอนะแล้วกดค้นหาปุ๊บแล้วก็มีมาดำนี้อันนี้สมมตินะสมมติเราจบสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะเอาอันไหนดีการสอนระดับมัธยมศึกษานะครับคุรุศาสตร์บัณฑิตปุ๊บเลือกลงมาเห็นไหมมีดรอปดาวน์ข้างล่างทางซ้ายมือเห็นไหมครับนี่คือหน้าจอที่เราต้องการนะครับคืออะไรอันดับแรกนะครับเราต้องดูนะฮะวันที่ลงวันที่ก็คือใบนี้จะต้องรับรองก่อนที่เราจะเข้าศึกษานะฮะสมมติว่าใบนี้รับรองพ.ศ.53นะครับน้องจะเข้าศึกษาพ.ศ.54 55 56แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับนะมันต้องรับรองก่อนที่เราจะเรียนเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นใบนี้สมมติพี่เข้าศึกษาตอนปี60สมมตินะ60สมมติอันนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าพี่รหัส51อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ละอันนี้มารับรองที่หลังก่อนเราจะเข้าเรียนนะฮะไม่ได้นะฮะสมมติเราจะใช้อันนี้นะครับเลือกให้ดีนะครับใช้อันนี้ปุ๊บเราก็แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแคปหน้าจอนี้นะฮะเดี๋ยวแคปให้ดูทุกคนพอเราแคปภาพเสร็จเราก็นำมาลงใน Microsoft Word นะฮะนี่ได้มาแล้วเห็นมั้ยฮะพอลงใน Microsoft Word เสร็จนะครับเราก็พิมพ์ออกมาพิมพ์มันออกมาพอพิมพ์มันออกมาแล้วเราก็นำตัวนี้นะครับมันเป็นกระดาษพิมพ์ออกมาใช่มั้ยครับเราก็รับรองสำเนาถูกต้อง
รับรองสำเนาถูกต้องพอรับรองเสร็จลงวันที่อย่าลืมลงวันที่เราจะสมัครนี่แหละหรือวันที่เราเขียนเอกสารนี่ได้หมดเลยนะลงวันที่ทำพวกนี้ทำมุมขวาบนนะครับนะเขียนให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเราเอาอันเนี้ยไปถ่ายรูปก็ได้นะครับไปสแกนก็ได้นะครับนะให้มันเป็นไฟล์ออกมานะครับแล้วทำเป็นไฟล์ PDF นะครับไฟล์ PDF 1หน้านะฮะขนาดน่าจะไม่เกิน500กิโลไบต์หรือ800กิโลไบต์อะไรประมาณนี้นะครับนะสำคัญนะครับเราต้องรู้ขนาดไฟล์ด้วยนะฮะถ้าขนาดไฟล์เราเกินเราสามารถไปย่อขนาดได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์เขียนว่าย่อขนาดไฟล์ PDF อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพี่ลงให้ลงลิงก์ให้ว่าย่อขนาดไฟล์ตรงไหนนะครับนะมันมีแปลงด้วยนะสมมุติเราถ่ายเป็นรูปสามารถแปลงจากรูปเนี่ยเป็น PDF ได้เลยนะครับก็ได้นะมี2 อย่างครับแปลงเป็นไฟล์ PDF 2คือย่อขนาดไฟล์นะครับให้มันเล็กพอที่จะแนบไปได้ในวันที่รับสมัครนะครับเพราะนั้นใครมีอะไรสงสัยตรงไหนนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวพี่จะไปตอบให้นะครับ